ในปีพุทธศักราช2455เมื่อหลวงปู่มั่นได้ทุดงไปที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกก่อนถึงถ้ำสาริกาขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านกล้วยท่านได้ขอให้ชาวบ้านไปส่งที่ถ้ำสาริกาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าหลวงปู่มั่นจะไปที่ถ้ำนั้นจึงได้เล่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆของถ้ำแห่งนั้นให้ท่านได้ฟังว่าเป็นถ้ำที่มีอาถรรพ์ถ้าพระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้พระที่ขึ้นไปมักจะต้องมีอาการเจ็บป่วยและตายกันแทบไม่เหลือรอดลงมาเพราะถ้ำแห่งนี้มีผีหลวงบัวดำที่มีฤทธิ์มากคอยรักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกเนนถ้าใครเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นจะต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงยิ่งพระรูปใดที่อวดอ้างตัวเองว่าเก่งมีวิชาอาคมขลังและไม่กลัวผีแล้วก็พระรูปนั้นก็จะต้องเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นเมื่อเล่าจบชาวบ้านต่างพร้อมใจกันนิมนต์วิงวอนไม่อยากให้หลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพราะกลัวว่าท่านจะมรณภาพเหมือนพระรูปอื่นๆที่เคยขึ้นไปชาวบ้านยังเล่าให้ท่านฟังอีกว่าคนที่ขึ้นไปที่ถ้ำนั้นเป็นไข้บ้างปวดศีรษะบ้างปวดท้องกระทันหันบ้างเวลาหลับนอนก็นอนละเมอเพ้อฝันว่าจะมีคนมาฆ่าเอาตัวไปพระที่ขึ้นไปต่างมีอาการคล้ายๆกันบางรูปก็หนีลงมาจากถ้ำบางรูปก็มรณภาพอยู่ในถ้ำนั้นมีพระมรณภาพไปแล้ว4รูปในช่วงเวลาไม่ห่างกันแต่ว่าจะเป็นเพราะผีหรือว่าเป็นเพราะเหตุผลอันใดชาวบ้านบอกกับท่านว่าพวกเขาก็ไม่ทราบเมื่อหลวงปู่มั่นท่านได้ฟังดังนี้แล้วท่านก็ไม่กลัวและพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลวงปู่มั่นได้พูดกับชาวบ้านด้วยความถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากจะไปชมถ้ำสักชั่วระยะเวลานึงหากเห็นท่าไม่ดีก็จะรีบกลับลงมาจึงอยากจะขอความกรุณาให้โยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ที่ถ้ำนี้สักพักนึงเถิดหนาเพราะอาตมายังไม่หายสงสัยและอยากจะชมถ้ำนี้มานานแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็สุดจะทัดทานท่านได้จึงจำยอมไปส่งท่านตามความประสงค์ถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่โตนักมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวยิ่งเวลาตอนกลางคืนก็ยิ่งวังเวงแต่หลวงปู่มั่นท่านเคยชินกับสภาพเช่นนี้มามากต่อมากแล้วจิตของท่านจึงไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดหลังจากจัดแจงสถานที่และเดินสำรวจบริเวณรอบๆแล้วพอค่ำลงท่านก็เริ่มบำเพ็ญภาวนาโดยท่านได้นั่งสมาธิภาวนาตลอดทั้งคืนก็ปรากฏว่าจิตของท่านเกิดความสว่างสวยอย่างน่าประหลาดนับเป็นนิมิตอันดียิ่งพอรุ่งเช้าท่านก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหลวงปู่มั่นพักที่ถ้ำแห่งนั้น 2-3 วันแรกท่านก็รู้สึกว่าร่างกายของท่านปกติดีจิตใจสงบเยือกเย็นเพราะที่นั่นเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านรบกวนได้นอกจากเสียงสัตว์เสียงลิงที่ต่างส่งเสียงเวลาพากันออกหากินตามประสาของพวกมันแต่พอคืนต่อมาโรคปวดท้องที่ท่านเคยเป็นมาประจำก็ชักกำเริบขึ้นและมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนท่านมีอาการหนักมากถึงขนาดที่ว่าเวลาขับถ่ายก็มีเลือดสดๆไหลออกมาฉันอะไรเข้าไปก็ไม่ยอมย่อยเข้าไปยังไงก็ออกมาแบบนั้นจึงทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่าพระมาตายที่นี่แล้ว4รูปท่านคิดว่าถ้าเราไม่หายก็คงจะต้องตายเหมือนกับพระเหล่านั้นกระมังเวลาที่มีโยมขึ้นมาหาท่านตอนเช้าท่านก็พาโยมไปหาสมุนไพรหายารากไม้แก่นไม้ที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วมาต้มฉันเป็นยาบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลและกลับรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกขณะที่ท่านนั่งฉันยาอยู่นั้นท่านได้ปลุกใจตนเองให้กลับมีกำลังใจขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นยาที่ช่วยระงับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าฉันยามาหลายวันแล้วแต่โรคก็นับวันเป็นหนักขึ้นทุกทีหากยาพอรักษาได้บ้างทำไมถึงไม่ดีขึ้นเลยเห็นท่ายานี้จะไม่ได้ช่วยรักษาโรคเหมือนแต่ก่อนแล้วกระมังแต่อาจจะเป็นยาที่ส่งเสริมให้โรคเป็นหนักขึ้นแน่นอนอาการจึงนับวันหนักขึ้นทุกทีเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะฉันยาไปเพื่อประโยชน์อะไรแล้วท่านก็บอกกับตัวเองว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาโรคด้วยธรรมโอสถเท่านั้นจะงดฉันยาใดๆเมื่อสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาแล้วจะตายก็ตายไปนับแต่นี้เราจะรักษาโรคด้วยธรรมโอสถจนกว่าจะตายในถ้ำแห่งนี้จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็หยุดฉันยาแล้วท่านก็หาที่ที่หวาดเสียวที่สุดจนไปเจอปากเหวซึ่งท่านคิดว่าเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดที่จะนั่งบำเพ็ญเพียรท่านตัดสินใจแน่วแน่ว่าหากจะตายก็ขอตายตรงนี้ขอให้ร่างกายหล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระวุ่นวาย
เดือดร้อนแก่ใครและท่านได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะก็จะไม่ลุกขึ้นจากตรงนี้เป็นอันขาดจากนั้นท่านก็เริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบรรเทาจิตใจและร่างกายอย่างหนักแน่นทิ้งความอาลัยเสียดายในชีวิตไม่สนใจในโรคที่กำลังเป็นอยู่ว่าจะหายหรือจะตายตั้งแต่เวลาพบค่ำจนถึงใกล้รุ่งพระธุดงค์รูปแล้วรูปเล่าที่ต้องมรณภาพกลางป่าใหญ่เพราะไข้ป่าบ้างไข้มาเรียบ้างจากงูพิษหรือสัตว์ร้ายต่างๆในป่าทึบแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่อาลัยในชีวิตท่านทิ้งชีวิตในครั้งนี้เพื่อแสวงหาธรรมะตามอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและในที่สุดจิตของท่านก็มีพลังขึ้นอย่างกระจ่างแล้วโรคภายในท้องก็ระงับดับลงอย่างสนิทจิตก็รวมลงถึงที่ในขณะนั้นโรคก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับเพราะจิตรวมสงบลงถึงที่ภายในตัวแล้วจิตของท่านได้รวมเป็นหนึ่งสว่างออกไปพร้อมกันกับที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเมื่อใจของท่านสว่างโลกก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกันเพียงแต่ใจของท่านสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเมื่อท่านได้เข้าถึงธรรมแล้วหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าหลังจากวันนั้นท่านก็เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นอาหารที่ฉันก็ย่อยได้ปกติแล้วท่านก็เกิดปัญญาเกิดความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนณถ้ำสาลิกานั่นเองที่หลวงปู่มั่นได้รู้ว่าในอดีตชาติท่านเคยได้มีโอกาสพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วในอดีตชาตินั้นท่านได้ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีอีกอย่างน้อย20อสงไขยเศษแสนมหากัปณถ้ำแห่งนี้ท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกมีความสุขใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็ปกติสุขไม่มีอาการใดๆมาก่อกวนอีกหลวงปู่มั่นท่านได้ออกจากถ้ำสาริกาไปพักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำสิงโตเขาช่องลมจังหวัดลพบุรีในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2456ณถ้ำสาริกานี้จึงถือเป็นสถานที่แรกที่หลวงปู่มั่นได้เข้าถึงธรรมหลวงปู่มั่นท่านได้เจอเรื่องราวและประสบการณ์มากมายในระหว่างการทุดงเพื่อไปภาวนาในสถานที่ต่างๆบางเรื่องก็ลึกลับจนยากที่คนธรรมดาทั่วไปจะสามารถพิสูจน์และเห็นตามท่านได้บางเรื่องก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือชีวประวัติของท่านแต่บางเรื่องนั้นก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เลยดังเรื่องราวที่หลวงพี่กำลังจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเมื่อครั้งหนึ่งที่หลวงปู่มั่นได้ทุดงไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยือนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่เขตอีสานตอนเหนือท่านพักอยู่บนกุฏิไม้ที่วัดป่าโบราณแห่งหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ใช้กุฏิหลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาอยู่หลายคืนจนถึงคืนหนึ่งจิตของท่านเมื่ออย่างลงสู่ความสงบแล้วท่านก็ได้สัมผัสเข้ากับวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งสัมภเวสีตนนั้นเป็นสัมภเวสีที่เพิ่งตายมาใหม่ๆท่านเห็นว่ามาวนเวียนอยู่แถวนี้หลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยเมื่อกายละเอียดสัมภเวสีปรากฏออกมาหลวงปู่มั่นได้เอ่ยถามว่าเจ้ามาจากไหนกายละเอียดสัมภเวสีตนนั้นยังไม่ตอบในทันทีแต่มันได้ทรุดตัวลงกราบท่านด้วยสีหน้าเศร้าหมองพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มพางกล่าวว่ากระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในหลวงปู่มากกระผมตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่จึงได้เที่ยวออกตามหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางมาหาเพื่อมากราบหลวงปู่และฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่แล้วก็เหมือนมีกรรมมาขัดขวางยังไม่ทันได้ทำตามปณิธานที่ตั้งไว้เลยระหว่างทางก็ต้องมาด่วนตายในป่าเสียก่อนด้วยโรคไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่เช่นนี้แหละครับเมื่อหลวงปู่มั่นได้ฟังดังนั้นท่านก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าจากกายละเอียดตนนั้นท่านจึงถามไปว่าตายมากี่วันแล้ว3วันครับกายละเอียดนั้นตอบหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่างั้นโยมก็เหลือเวลาอีกแค่7วันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอาตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มที่แล้วต่อไปจงมาหาอาตมาในเวลานี้ของทุกวันว่าแล้วหลวงปู่มั่นก็ได้สอนวิธีการเจริญภาวนาให้แก่สัมภเวสีตนนั้น
ให้เขาได้รู้จักการตั้งหลักจิตหลักใจการนึกถึงบุญวิญญาณสัมภเวสีดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาเพียรมาหาหลวงปู่มั่นทุกคืนซึ่งแต่ละคืนที่เขามาหลวงปู่มั่นก็ได้สอนหลักธรรมสอนภาวนาให้แก่เขาจนล่วงเวลาเข้าถึงคืนสุดท้ายปรากฏว่าไม่เห็นสัมภเวสีตนนั้นมาหาท่านเช่นทุกวันเลยทั้งที่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วหลวงปู่มั่นท่านได้กำหนดจิตตรวจดูก็ทราบว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกจับตัวไปได้สักพักนี้เองท่านนึกในใจว่าอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาเลยทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจับตัวไปก่อนกำหนดเวลาเล่าขยันเสียจริงหนอหลวงปู่มั่นเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านก็ได้เอ่ยปากบอกพระลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะนั่งอยู่ในห้องไม่ออกมาถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจก็ไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวท่านก็กลับมาว่าแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็เข้าไปในกุฏินั่งหลับตาทำสมาธิถอดจิตหรือถอดกายมนุษย์ละเอียดของท่านออกจากร่างแล้วออกไปจากกุฏิมุ่งไปถึงทางเข้ายมโลกหรือประตูปากทางเข้านรกนั่นเองพอท่านเข้าไปถึงชั้นในประตูลึกๆท่านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นและเสียงที่ร้องระงมของสัตว์นรกซึ่งอยู่ด้านในสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันเป็นทุกข์สุดๆที่ไม่จบไม่สิ้นจากขุมนรกต่างๆที่สัตว์นรกในนั้นกำลังได้รับทันทรมานหลวงปู่มั่นได้เคลื่อนไปจนถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินที่ยืดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วท่านก็พบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่กำลังพาเหล่ากายละเอียดเดินไปยังโรงพิพากษากายละเอียดเหล่านั้นถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนหน้าตาเศร้าหมองมากหลวงปู่มั่นมองไปเห็นกายละเอียดของชายคนที่ท่านกำลังตามหาอยู่เมื่อหลวงปู่มั่นเข้าไปใกล้ๆพวกเจ้าหน้าที่ยมโลกก็ยกอาวุธเข้ามาหาท่านพางพูดเสียงดังว่าหยุดก่อนสมณะท่านเข้ามาทำไมมีธุระอะไรหรือหลวงปู่มั่นได้ยกมือชี้ไปทางกายละเอียดคนที่ท่านมาตามหาและพูดว่าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่ากายละเอียดตนนั้นยังเหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีก1วันพวกโยมบาลก็ทำหน้าขึงขังจริงจังพยายามไล่ท่านให้กลับไปหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ไปเหล่าเจ้าหน้าที่ยมโลกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมีสีหน้าเหี้ยมเกรียมดุดันมากยิ่งขึ้นต่างเอาอาวุธออกมาพลางเดินเข้ามาหาหลวงปู่มั่นแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงคนพูดอย่างดังว่าหยุดก่อนพร้อมๆกับเสียงสั่นสะเทือนของแผ่นดินอย่างรุนแรงแล้วก็ปรากฏบุรุษรูปร่างกำยำสง่าหน้าตาดุดันดวงตาแฝงไปด้วยอำนาจซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพญายมราชนั่นเองพญายมราชได้ถามหลวงปู่มั่นว่ามีเหตุอันใดหรือพระคุณเจ้าเลยถึงกับต้องมาถึงยมโลกนี้ขอรับหลวงปู่มั่นตอบพร้อมกับชี้มือไปที่กายละเอียดสัมภเวสีที่ท่านตามหาว่าอาตมาต้องการมาเอาท่านผู้นี้ไปยังโลกมนุษย์คืนนี้เขายังบำเพ็ญเพียรจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีก1วันลูกน้องท่านจับเขามาก่อนเวลาให้เขาได้ภาวนาจนครบกำหนดเวลาก่อนได้ไหมพญายมราชกล่าวว่าแต่แค่วันเดียวเองนะครับท่านหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าวันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรือว่าอึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงเวลาภาวนาท่านคงลืมไปแล้วสิว่าเวลาแค่1วันในยมโลกนั้นก็เป็นเวลานานเกินกว่าหลาย10ปีของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญเพียรมา6ปีแต่ในช่วงเวลาอึดใจเดียวเท่านั้นจิตของพระองค์ท่านก็แล่นเข้าสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาจะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ควรจะให้เวลาเขามิใช่หรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้ท่านมีจิตใจที่เป็นธรรมโปรดจงลองพิจารณาดูเถิดพญายมราชได้ฟังคำของหลวงปู่มั่นจบลงท่านก็ยกมือไหว้หลวงปู่มั่นแล้วอนุญาตให้หลวงปู่มั่นพากายละเอียดตนนั้นกลับไปยังโลกมนุษย์ได้หลวงปู่มั่นได้อธิบายให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในภายหลังว่ากายละเอียดตนนี้ถูกจับมัดรวมกับกลุ่มผีเร่ร่อนตัวอื่นๆสาเหตุที่ถูกจับมาก่อนเวลาก็เพราะบังเอิญว่ากายละเอียดตนนี้ไปอยู่ตรงทางผ่านของยมบาลพอดีเจ้าหน้าที่ยมโลกเห็นว่าเขาเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวจึงจับเขามาพร้อมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาย้อนไปจับอีกหลวงปู่มั่นท่านพิจารณาว่ากายละเอียดตนนี้มีกรรมก็จริงแต่เขายังมีจิตใจที่ดีอยู่มากไม่นานเขาก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อพาเขากลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วหลวงปู่มั่นท่านก็ได้สอนให้เขาเร่งภาวนาต่อทันทีตลอดระยะเวลา1วันที่เหลืออยู่หลวงปู่มั่นท่านได้ทุ่มเทสอนกายละเอียดนั้นอย่างเต็มที่เรียกว่าสอนเต็มภูมิความรู้ของท่านทีเดียวท่านกำชับกายละเอียดตนนั้นว่า
จงรีบเร่งทำความเพียรจงใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันต่อการบรรลุธรรมในชาตินี้ก็ไม่เป็นไรผลของการปฏิบัติจะติดตามตัวเธอไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็อาจจะไปสำเร็จในภพชาติต่อๆไปกายละเอียดตนนั้นได้จดจำถ้อยคำที่หลวงปู่มั่นสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาสู้ภาวนาจนได้เวลาตามกำหนดไว้และแล้วเจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับตัวเขาไปก่อนไปกายละเอียดตนนั้นได้ก้มลงกราบลาหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายปกติคนตายแล้วเกือบ 99% จะต้องวนเวียนอยู่7วันพอครบ7วันตายตรงไหนกายละเอียดจะวาร์ปกลับไปตรงนั้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับไปพิพากษาที่ยมโลกชีวิตหลังความตายแบบนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่มีศาสนาเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเป็นกับแค่คนพุทธไม่ใช่จะเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ไปค้นพบความจริงเท่านั้นมันมีมาก่อนแล้วเหมือนกฎแรงดึงดูดของนิวตันนิวตันแค่ค้นพบกฎแรงดึงดูดแต่กฎแรงดึงดูดมันก็มีอยู่แล้วโลกและจักรวาลมันเป็นระบบระเบียบจนเป็นกฎได้โลกของเราเป็นระบบระเบียบจนน่าอัศจรรย์อย่างเช่นอยู่บนตึก30ชั้นแล้วโยนวัตถุลงมาเราคำนวณได้เลยว่าวัตถุนั้นจะตกถึงพื้นใช้เวลากี่วินาทีคำนวณได้เลยเพราะว่าโลกเราที่ตามองเห็นอยู่กันเป็นระบบระเบียบแม้กระทั่งร่างกายของเราร่างกายที่ว่าหมอรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเข้าใจระบบระเบียบของร่างกายไหมถ้าเข้าใจก็เอื้อให้ร่างกายรักษาตัวเองเช่นแผลบางแผลก็ต้องเย็บเพื่อช่วยเอื้อให้ร่างกายรักษาตัวเองได้ร่างกายเรารักษาแผลตัวเองได้เพราะว่าเป็นระบบระเบียบมากระบบการเผาผลาญระบบการส่งสัญญาณต่างๆชีวิตหลังความตายเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วเหมือนกันพอ7วันจะมีเจ้าหน้าที่มารับทีนี้ชีวิตเราตายแล้วเราจะไปสู่สุคติภูมิหรือทุคติภูมิมันก็วัดกันที่ความใสหรือความหมองของดวงจิตก่อนเราจะตายจะมีภาพชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตย้อนกลับมาทั้งหมดถ้าภาพไหนเป็นภาพบุญก็จะกลั่นให้จิตเราใสถ้าภาพไหนที่ย้อนกลับเป็นภาพบาปผิดศีล5ก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองโดยที่เราจะไม่สามารถควบคุมภาพในตอนนั้นได้เลยมันอยู่ที่การกระทำของเราทั้งชีวิตเว้นไว้แต่ว่าก่อนตายเราได้สร้างบุญใหญ่จริงๆแล้วกุศลนั้นบุญนั้นแรงมากเช่นทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ถึงจะสามารถเปลี่ยนภพภูมิได้แต่คนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นซึ่งถ้าทั้งชีวิตทำบาปทำกรรมมามากก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันเป็นไปตามการประมวลผลของบุญแล้วก็บาปกรรมที่มีผลมากสุดคือกรรมที่ทำเป็นอจินกรรมคือทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสมมติว่าเราทำบุญเป็นประจำอย่างเช่น 20:00 สวดมนต์พร้อมกันทุกวันอจินกรรมนี้จะมีผลแรงเกือบที่สุดบุญที่แรงกว่านี้ก็คือบุญที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมเรียกว่าครุกรรมฝ่ายบุญส่วนบาปที่แรงที่สุดก็มี6อย่างคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตทำสงฆ์ให้แตกแยกแบ่งนิกาย5ข้อแรกใครทำตายแล้วไปอเวจีมหานรกและอีก1ข้อคือมิจฉาทิฏฐิดิ่งคือคนที่ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงชีวิตหลังความตายมีจริงพ่อแม่มีคุณจริงถ้าใครเชื่อแบบนี้ 100% ตายแล้วก็จะไปสู่โลกันตนรกเป็นขุมนรกที่ลึกที่สุดไม่มีวันได้เกิดอีกเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งคนคนนั้นก็มักจะไปทำบาปอย่างมากมายมหาศาลเช่นบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยู่เฉยๆเดี๋ยวพอมีคนทำบุญคนนี้ก็จะไปขวางจะไปกันไม่ให้เขาสั่งสมบุญทีนี้บาปก็หนักเข้าไปอีกคนที่เชื่อแบบนี้ชีวิตจะไปสร้างบาปกรรมส่วนใหญ่ก็จะพาคนให้แอนตี้วัดแอนตี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแอนตี้พุทธศาสนาแอนตี้เรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการทำความดีของการสั่งสมบุญพวกนี้จะไปลงโลกันเพราะว่าสุดท้ายก็จะไปขัดขวางพระพุทธเจ้าขัดขวางพระอรหันต์หรือแม้กระทั่งขัดขวางพระผู้สำเร็จไปกระทำกรรมกับผู้ทรงอภิญญาโดยที่ตัวเองคิดว่าพระเหล่านี้มาหลอกลวงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องจึงสำคัญมากมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นจะมีแสงอรุณแรกขึ้นก่อนชั้นใดกุศลกรรมคือบุญ
จะเกิดขึ้นในใจของผู้ใดจะต้องเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเชื่อ10อย่างเช่นเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพ่อแม่มีคุณจริงโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงพระพุทธเจ้าพระผู้สำเร็จผู้บรรลุธรรมมีจริงเป็นต้นถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของกุศลธรรมการที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของอกุศลธรรมความชั่วทั้งหลายทั้งมวลคนที่ทำชั่วเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้แต่ให้พิสูจน์ถามว่าพิสูจน์ยังไงการที่เราจะพิสูจน์ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงจะทำยังไง 1. ก็ต้องปฏิบัติฝึกจิตตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วไปเห็นบุญเห็นบาปด้วยตัวเองและเลือกชาติตัวเองได้หรือกระทั่งไปเห็นภพภูมิหลังความตายได้นี่คือวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อก็คือไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้พิสูจน์ท้าพิสูจน์ที่เราสวดมนต์กันเอหิปัสสิโกแปลว่าจงมาพิสูจน์ดูเถิดโอปนัยโกน้อมจิตเข้าไปไว้ในตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติผู้มีปัญญาจะรู้ได้เฉพาะตนเรื่องแบบนี้ไม่พิสูจน์เองก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ 100% อย่างดีที่สุดก็คือฟังมาจากครูบาอาจารย์ผู้รู้หรือศึกษาพระไตรปิฎกก็เชื่อท่านไปก่อนไอ้ตอนที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้หลวงพี่ก็เลือกแบบนี้เหมือนกันแม้ว่ายังไม่เห็นบุญเห็นบาปเห็นชีวิตหลังความตายนรกสวรรค์ได้ด้วยตัวเองแต่ก็มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกันหมดเลยมันต้องมีเหตุทําให้คิดว่าบุญบาปมันน่าจะมีจริงเพราะว่ามันเมคเซนส์ที่สุดแล้วว่าคนเราเกิดมามีกรรมคือการกระทําที่ทําไว้ในอดีตชาติติดตัวมาด้วยตามมาส่งผลเพราะว่ากรรมส่วนใหญ่ 90% ส่งผลข้ามชาติทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เราจําไม่ได้เราจะได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเหมือนโดนขังอยู่ในคุกพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นนักโทษนั่นเองจริงๆแล้วเป็นนักโทษซึ่งนักโทษทางโลกยังดีกว่าคือรู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรเลยมาติดคุกแต่นักโทษคือพวกเราทุกคนในชีวิตจริงเป็นนักโทษที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรถึงเกิดมามีกรรมแบบนี้เพราะว่าจำไม่ได้มีกลไกบางอย่างทำให้เราลืมทุกคนเคยตกนรกมาเกือบทุกขุมแล้วยกเว้นโลกันที่เหลือตกมาทุกขุมแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกตัวท่านเองยังตกมาหลายขุมเลยที่ผ่านๆมาก่อนหน้าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าช่วงที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เราจำไม่ได้มีกลไกบางอย่างให้เราลืมจะได้จำไม่ได้จะได้ไม่รู้กลัวรู้กลัวมนุษย์ทุกคนจะรู้พุทธะแปลว่าผู้รู้รู้ความลับรู้ความจริงของชีวิตที่ถูกปิดเป็นความลับศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้น่าเสียดายอย่างยิ่งที่คนผู้มีจิตใจที่แน่วแน่แบบนี้ช่างมีเวลาอยู่น้อยนิดเหลือเกินเขาเที่ยวเพียรตามหาหลวงปู่มั่นเป็นเวลาหลายสิบปีกว่าจะได้เจอครั้นจะได้เจออยู่มาลอมาล่อก็ดันมีกรรมมาตัดรอนต้องมาด่วนตายเสียก่อนพอได้เจอหลวงปู่มั่นตัวเองก็เป็นผีเสียแล้วและเวลาก็มีน้อยจำกัดเพียง7วันเท่านั้นแต่ก็เป็นเวลา7วันที่มีค่ายิ่งสำหรับเขาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนให้เราได้รู้ว่าเวลานั้นมีค่ายิ่งนักจงรีบทำรีบสร้างในสิ่งที่มีคุณค่าในตอนที่ยังมีเวลาอยู่เถิดจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจและเสียดายในภายหลังเมื่อเวลาแห่งชีวิตได้หมดลงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสพึงรีบทำเสียแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันนี้หรือพวกนี้เพราะการผัดผ่อนต่อพญามัจจุราชคือความตายย่อมไม่มีสำหรับเราตัวหลวงพี่เองและก็ทุกคนที่หลวงพี่รู้จักหลวงพี่ก็สังเกตเห็นว่าเราทุกคนใช้ชีวิตโดยลืมไปเลยว่าวันหนึ่งเราต้องตายเหมือนเรามุ่งให้ความสำคัญกับชีวิตไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างมากมายมหาศาลเลยเราเรียนหนังสืออนุบาลประถมมัธยมมหาลัย20ปีสมมติเรามีชีวิต70ปีเราใช้เวลา20ปีในการเตรียมตัวเพื่อให้ชีวิตอีกประมาณ50ปีได้สุขสบายใช้เวลา20กว่าปีเลยนะในการเตรียมตัวแต่ชีวิตหลังความตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ายาวนานเป็นล้านปีหรือมากกว่าล้านปีอีกแต่เรากับแทบไม่เคยเห็นใครเตรียมตัวอะไรเลยไม่เตรียมความพร้อมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการบริหารความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นในการที่จะเตรียมตัวให้ชีวิตหลังความตายซึ่งยาวนานกว่าเยอะแล้วเราก็ใช้ชีวิตจนลืมไปเลยว่าวันหนึ่งเราต้องตายอย่างแน่นอนก็เลยอยากจะฝากไว้ว่า
อยากจะให้วางแผนชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้วางแผนชีวิตอะไรวางแผนเลยว่า 1. ถ้าเรามีชีวิตเหลือวันเดียวเราจะทำอะไรเราอยากจะทำอะไรถ้าเหลือแค่วันเดียวจริงๆแล้ววันนั้นมาถึงแน่นอนให้ทุกคนวางแผนแบบนี้ไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็อยากให้ทำแบบนั้นทุกๆวันไปเลยไม่ต้องไปรอให้เหลือวันสุดท้ายนี่คืออันที่1 2. ถ้าเรามีเวลาเหลือแค่7วันล่ะเราจะทำอะไรบ้างแล้วใน1สัปดาห์ก็ให้หาโอกาสทำอย่างนั้นให้ได้ทุกสัปดาห์ไม่ต้องไปรอให้เหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราก็มาวางแผนระยะยาวกันบ้างถ้ามีเวลาปีนึงอยากจะทำอะไรบ้าง5ปี10ปี30ปีแต่อย่าลืมวางแผนชีวิตหลังความตายด้วยพอตายไปแล้วเราอยากจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงชาติภพต่อไปที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราอยากจะเกิดมาลำบากเลยทันทีเหมือนชาตินี้หรืออยากจะเกิดมาแล้วสบายเหมือนหลายๆคนลูกดารามหาเศรษฐีเกิดในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์คนดีมีศีลธรรมหรือเกิดในครอบครัวที่อยู่ในแวดวงของการผิดศีลธรรมเกิดมาก็เห็นแต่คนทำชั่วเห็นแต่คนทำผิดศีลเกิดมามีแต่คนทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเห็นแต่อย่างนี้แล้วเราจะเกิดมาเป็นเด็กยังไงเราจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงถามว่าเป็นคนดีได้ไหมได้แต่มันยากยากต่อการทำความดีง่ายต่อการทำความชั่วเราจะเกิดในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นหรอหรือบางทีไปเกิดในสงครามรบกันฆ่ากันยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องไปใช้ชีวิตยังไงหนีตายอย่างเดียวบางคนหนีไม่พ้นก็ตายนี่เราออกแบบชีวิตเองได้ที่บอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเลือกเองหมดเลยแต่เราจำไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องเลือกยังไงทำอย่างนี้แล้วได้อะไรไม่รู้ตรงนี้ต่างหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมใต้ต้นโพท่านจึงนำมาสอนไงว่าอะไรทำแล้วเป็นบุญบุญนี้ทำแล้วส่งผลยังไงในอนาคตอะไรที่ทำแล้วเป็นบาปบาปนี้ส่งผลยังไงในอนาคตที่ว่ากลายมาเป็นศีล5ทำไมต้องถือศีล5เพราะว่าอะไรเพราะบาปทั้งหมดสรุปรวมอยู่ที่ศีล5ทั้งนั้นความชิบหายของชีวิตทุกอย่างความพินาศทุกอย่างของชีวิตความไม่ดีสิ่งต่างๆทั้งหมดล้วนเกิดจากเราทำผิดศีล5ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเราต้องละชั่วไม่ทำบาปเพิ่มไม่งั้นมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อีกชาติต่อไปก็ต้องเจออีกถ้าเราไม่ถือศีล5ทำไมเราต้องสั่งสมบุญเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชาตินี้ยังไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่เราจะเข้าพระนิพพานยังไงก็ต้องใช้บุญข้าวทุกเม็ดต้องใช้บุญหมดเลยนะเงินทุกบาทก็ใช้บุญหมดเลยบุญอยู่เบื้องหลังอากาศที่หายใจถ้าบุญหย่อนอากาศยังเป็นพิษเลยอากาศหายใจยังไม่ดีเลยไม่มีอากาศดีๆหายใจเวลาบุญมันหย่อนบาปได้ช่องหรือแม้กระทั่งสุขภาพโรคภัยอุบัติเหตุต่างๆสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละก็เกิดจากบุญและบาปมาส่งผลทั้งสิ้นแล้วเราไม่รู้เราทำบาปมาแค่ไหนในอดีตชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงจำเป็นต้องทำเราจำเป็นต้องกินข้าวไหมเราจำเป็นต้องดื่มน้ำไหมเราจำเป็นต้องมีอากาศดีๆหายใจไหมถ้าจำเป็นทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญหมดเลยเราจำเป็นต้องเกิดเป็นมนุษย์ไหมเราจำเป็นต้องมีร่างกายครบ32ประการตั้งแต่เกิดไหมก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำไว้ในอดีตชาติทั้งหมดเลยบุญแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือทานศีลภาวนาบุญทานส่งผลเรื่องปัจจัย4ทั้งหมดอาหารยารักษาโรคเช่นเจ็บป่วยบางคนเจ็บป่วยมีโอกาสในการได้รับการรักษาที่ดีแต่บางคนเจ็บป่วยเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้เจอหมอดียาดีโรงพยาบาลดีๆบางประเทศโรงพยาบาลยังไม่มีเลยป่วยก็ต้องรักษากันไปตามมีตามเกิดบางคนป่วยโรคนิดๆหน่อยๆแต่รักษาอย่างดีเลยนี่คือบุญที่เขาทำในอดีตไม่ใช่บังเอิญไปเกิดในครอบครัวคนรวยครอบครัวมหาเศรษฐีอย่างเดียวไม่ใช่แต่เกิดจากบุญที่เขาสั่งสมมาในอดีตทั้งสิ้นบุญถูกใช้ทุกอนุวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วพอเราสั่งสมบุญไปมากๆบุญก็สามารถกลั่นตัวไปเป็นบารมีได้อีก 2. บุญศีลจะส่งผลในเรื่องการได้เกิดเป็นมนุษย์ร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนมีอายุยืนแค่ไหนเราจะมีเวลาในโลกยาวนานแค่ไหนหรือเวลาที่มีจะมีคุณภาพแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญศีลเช่นถ้าป่วยก็ถือว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกแต่เป็นเวลาที่ไร้คุณภาพมากถ้าเราป่วยแต่ถ้าเราตายเร็ว
เราก็มีเวลาอยู่ในโลกน้อยศีลเป็นเหมือนบุญที่ซื้อเวลาที่เราจะอยู่ในโลกที่เราจะใช้กายมนุษย์ถ้าเราเกิดไปเป็นแมวเป็นหมาเราก็ออกแบบชีวิตเราไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มก็ไม่ได้โอกาสจะพัฒนาชีวิตต่างจากความเป็นมนุษย์ลิบลับเลยถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องจริงเรามารู้ตอนนี้แล้วเราก็ประกอบเหตุใหม่ต่อจากนี้ไปเราจะถือศีล5ให้ดีเราจะสั่งสมบุญทานรักษาศีลแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนี่แหละต่อจากนี้ไปเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วที่มนุษย์คนนึงมีโอกาสได้มารู้ธรรมะที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. บุญด้านการเจริญภาวนาจะไปส่งผลในเรื่องของคุณสมบัติสติปัญญาความสามารถทั้งหลายจะเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถือว่าสำคัญที่สุดเลยอย่างมาฟังเรื่องนี้เหมือนกัน100คนฟังเหมือนกันแต่เข้าใจไม่เหมือนกันคนที่สั่งสมบุญสวดมนต์นั่งสมาธิมาเยอะเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เร็วได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตออกแบบชีวิตให้ชีวิตเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้แบบไหนได้หมดเลยเพราะชีวิตเราเป็นคนออกแบบเองเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดเลยแต่ที่ผ่านมาเราแค่ไม่รู้กติกาเหมือนเตะบอลทุกคนที่ลงไปเตะบอลก็อยากจะชนะหมดเราลองจินตนาการดูถ้าเราลงไปเตะบอลแต่เราไม่รู้กติกาอะไรเลยโอกาสที่จะชนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับอีกฝั่งนึงรู้กติกาหมดเลยเราไม่รู้แม้กระทั่งอันไหนคือโกเราไม่รู้โกไม่รู้เป้าหมายชีวิตที่เกิดมาชีวิตเราก็เหมือนกันที่ผ่านมาชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเราไม่รู้กติกาของชีวิตว่าชีวิตเรามีกติกาอยู่ในธรรมชาติแล้วถูกซ่อนถูกปิดเป็นความลับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคนแรกของโลกที่ไปค้นพบกติกาที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ใต้ต้นโพแล้วท่านก็นำมาสอนว่าชีวิตเราจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับบุญและขึ้นอยู่กับบาปมากมายขนาดไหนนอกจากหลวงปู่มั่นท่านจะสอนสมาธิให้กับคนตายแล้วคนเป็นอย่างเราท่านก็สอนมามากเหมือนกันเช่นครั้งหนึ่งท่านกับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้ออกเที่ยวจาริกธุดงค์ข้ามเขาหลายลูกไปพักอยู่ที่ชายเขาแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกมาจากหมู่บ้านชาวเขาราวๆ2กิโลเมตรโดยใช้ร่มไม้เป็นที่พักอาศัยปักกรดในตอนเช้าหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์ก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านของชาวเขาเหล่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ได้ถามหลวงปู่มั่นว่าตู่เจ้าซึ่งเป็นภาคเหนือนะแปลว่าพระตู่เจ้ามาทำธุระอะไรหลวงปู่มั่นท่านก็ตอบไปว่าอาตมามาบิณฑบาตนะโยมบิณฑบาตแปลว่าอะไรซึ่งพวกเขานั้นเคยรู้จักพระมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้จักวิถีปฏิบัติของพระหลวงปู่มั่นท่านจึงได้แปลความให้พวกเขาฟังชาวเขาฟังแล้วก็ถามต่อว่าจะเอาข้าวสารหรือข้าวสุกท่านก็ตอบไปว่าเอาข้าวสุกโยมพวกเขาก็ได้เอาข้าวสุกมาใส่บาตรให้ท่านแต่ก็ใส่แต่ข้าวโดยไม่มีกับข้าวมาใส่ให้ซึ่งถึงแม้พวกเขาจะใส่บาตรให้ก็จริงแต่พวกเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสและไว้ใจท่านเลยแม้แต่น้อยพอตกกลางคืนหัวหน้าชาวเขาก็ได้ตีกลองเรียกให้ชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็ได้ประกาศว่าขณะนี้มีเสือสมิง2ตัวมาพักที่ป่าใกล้หมู่บ้านของเราขอให้ทุกคนอย่าได้ไว้ใจเสือสมิง2ตัวนี้เด็ดขาดมันแปลงกายเป็นพระจะมาจับพวกเราไปกินเป็นอาหารห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่าเป็นอันขาดแม้แต่ผู้ชายที่จะเข้าไปในป่าก็ต้องมีพรานไปด้วยหลายคนแล้วจะต้องมีอาวุธป้องกันตัวติดตัวไปด้วยเสมอไม่ควรเดินเข้าป่าคนเดียวเป็นอันขาดเพราะอาจจะถูกเสือสมิง2ตัวนั้นเล่นงานเอาได้ขณะเดียวกันนั้นหลวงปู่มั่นซึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิภาวนาอยู่ท่านก็ทราบทุกถ้อยคำของหัวหน้าหมู่บ้านที่กำลังประกาศอยู่ท่านจึงบังเกิดความสลดใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนเองจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นพระที่เสือสมิงจำแรงมากินคนดังคำกล่าวหาแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองอะไรแต่กลับรู้สึกสงสารพวกเขาที่รู้เท่าไม่ถึงการกลัวชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องจะพลอยหลงเชื่อตามคำกล่าวหาของหัวหน้าหมู่บ้านไปด้วยซึ่งจะพลอยเป็นบาปกรรมตามกันไปพอรุ่งเช้าหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกกับพระลูกศิษย์ว่าถ้าเราหนีไปจากที่นี่เสียเพื่อให้พวกเขาสบายใจเวลาพวกเขาตายไปแล้วก็จะพากันไปเกิดเป็นเสือทั้งหมู่บ้านซึ่งนับเป็นกรรมไม่เบาแก่พวกเขาเลยดังนั้นเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่พวกเขาเราจึงควรอดทนอยู่ที่นี่กันต่อไปเพื่อหาทางปลดพวกเขาแม้เราจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ขอให้อดทนเอาตั้งแต่วันนั้นพวกชาวเขาก็ได้จัดเวรยามครั้งละ 3-4 คน
มีอาวุธมีดพระขวานและหน้าไม้มาคอยเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของหลวงปู่มั่นและพระลูกศิษย์อยู่ใกล้ๆทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าท่านจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาพวกเขาจะคอยสอดสายตาจับดูความเคลื่อนไหวไม่ยอมให้คลาดไปจากสายตาเลยทีเดียวในเวลาที่ท่านเข้าไปบิณฑบาตพวกเขาก็ใส่ให้แต่ว่าใส่เพราะความเกรงกลัวว่าท่านจะกลายร่างเป็นเสือและทำร้ายพวกเขาเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันบรรยากาศในหมู่บ้านก็ดูตรึงเครียดมากในที่สุดหัวหน้าหมู่บ้านก็เรียกชาวบ้านมาหารือกันว่าจะเอายังไงกับพระสองรูปนี้ต่อไปดีพวกเวรยามก็พูดขึ้นว่าพวกผมไม่เห็นพระสองรูปนี้มีอะไรผิดแปลกเลยเห็นแต่นั่งหลับตาเป็นชั่วโมงบางทีก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาแค่นั้นถ้าพระสองรูปนี้เป็นเสือสมิงจริงๆก็น่าจะต้องหายตัวไปหากินบ้างหรือไม่ก็กลายร่างเป็นเสือมากัดกินพวกเราแล้วล่ะพอรุ่งเช้าหัวหน้าหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านอีก2คนก็ได้เดินเข้ามาหาหลวงปู่มั่นหัวหน้าหมู่บ้านถามท่านว่าตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่งๆและเดินกลับไปกลับมานั้นตุ๊เจ้านั่งและเดินหาอะไรหรือหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าพุทโธเราหายเรานั่งและเดินหาพุทโธน่ะพุทโธเป็นตัวอย่างไรพวกเราจะช่วยตุ๊เจ้าหาได้ไหมหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าพุทโธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเลิศที่สุดในโลกเป็นดวงแก้วฉลาดรอบรู้ทั่วทั้งภพ3ถ้าพวกสูจะช่วยเราหาก็ยิ่งดีมากจะได้เห็นพุทโธเร็วๆง่ายๆด้วยชาวดอยก็ถามต่อว่าพุทโธตู่เจ้าหายมานานแล้วหรือยังไม่นานถ้าสูช่วยเราหาก็จะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียวพวกเขาถามต่อพุทโธเป็นดวงใหญ่ไหมท่านตอบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีกับเรากับสูนี่เองใครหาพุทโธพบคนนั้นก็ประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวังพวกชาวดอยรีบถามว่ามองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมตุ๊เจ้าหลวงปู่มั่นท่านว่ามองเห็นสิไม่เห็นจะรู้ว่าประเสริฐได้อย่างไรลูกเมียผัวตายเมียตายเห็นไหมตุ๊เจ้าเมื่อได้พุทโธแล้วแล้วก็เห็นหมดถ้าต้องการอยากจะเห็นพุทโธสว่างมากไหมตุ๊เจ้าสว่างมากยิ่งกว่าพระอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้แต่ดวงพุทโธนั้นสามารถส่องเห็นได้หมดผู้หญิงกับเด็กช่วยกันหาได้ไหมตุ๊เจ้าได้ทั้งนั้นไม่ว่าหญิงชายเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้นพุทโธนั้นประเสริฐในทางใดบ้างตุ๊เจ้ากันผีได้ไหมพุทโธนั้นประเสริฐและใช้ได้หลายทางจนนับไม่ถ้วนทั่วทั้งโลกและภพ3ต้องยอมกราบพุทโธทั้งนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพุทโธผีก็กลัวพุทโธมากต้องกราบพุทโธใครที่กำลังหาพุทโธแม้ยังไม่พบผีก็เริ่มกลัวแล้วชาวดอยจึงถามต่อว่าพุทโธเป็นดวงแก้วสีอะไรตุ๊เจ้าพุทโธเป็นดวงแก้วสว่างไสวและมีหลายสีจนนับไม่ได้พุทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ความสว่างไสวไม่ได้เป็นวัตถุพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้พวกเราหลายปีแล้วแต่เรายังหาพุทโธที่ท่านมอบให้ไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นมันก็ไม่สำคัญนักที่สำคัญคือถ้าสูจะพากันหาช่วยเราหาพุทโธจริงๆให้พากันนั่งและเดินนึกในใจว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจโดยเฉพาะไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกายให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้พวกสูอาจจะเจอพุทโธก่อนเราก็ได้ชาวดอยก็ถามต่อว่าการนั่งหรือเดินหาพุทโธจะให้นั่งหรือเดินนานเท่าไหร่ถึงจะพบพุทโธแล้วหยุดได้หลวงปู่มั่นท่านตอบว่าให้นั่งหรือเดินเพียง15นาทีก่อนสำหรับผู้ที่ตามหาพุทโธใหม่ๆพุทโธท่านยังไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักกลัวจะเหนื่อยแล้วตามหาพุทโธไม่ทันเดี๋ยวจะขี้เกียจเสียก่อนทีหลังจะไม่อยากตามหาแล้วจะไม่พบท่านเอาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอธิบายมากกว่านี้จะจำวิธีไม่ได้แล้วตามหาพุทโธไม่พบหลังจากนั้นชาวบ้านก็นำไปเล่าต่อๆกันต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุทโธภายในใจด้วยกันทั่วหน้านับตั้งแต่หัวหน้าหมู่บ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีการนึกพุทโธได้และเป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่นนานนักคือชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุทโธและได้ประสบพบกับความสุขทางใจที่เหนือกว่าความสุขใดๆที่เขาเคยเจอมีความสุขเบิกบานใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่หลวงปู่มั่นได้บอกกับพวกเขาและหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นพุทโธอยู่แล้ว
ไม่ได้ทำพุทโธสูญหายไปไหนแต่มันเป็นอุบายอัญชาญฉลาดของท่านที่เมตตาสงสารพวกเราชาวดอยให้พวกเราภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตของพวกเราสว่างไสวปรารถนาให้พวกเราได้บุญใหญ่มีความสุขพบดวงแก้วอันประเสริฐที่ใจตัวเองมีไม่ใช่หาพุทโธให้ท่านเลยนับแต่นั้นชาวบ้านก็ต่างพากันเร่งภาวนาพุทโธไปตามกันเพราะอยากจะได้ดวงแก้วพุทโธบ้างแล้วก็เกิดความเชื่อถือเลื่อมใสหลวงปู่มั่นมากเรื่องที่สงสัยว่าท่านเป็นเสือสมิงก็หายไปไม่มีใครกล่าวถึงอีกเลยเวลาท่านออกบิณฑบาตชาวบ้านต่างพากันใส่บาตรและขอศึกษาธรรมะเพิ่มเติมกับท่านทุกวันเพียงชั่วเวลาไม่นานชาวบ้านหลายคนก็สมหวังได้พบดวงพุทโธเพิ่มขึ้นอีกหลายคนปีนั้นท่านเลยต้องจำพรรษาอยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ยอมให้พวกท่านไปรวมเวลานับปีกว่าจนในที่สุดจึงได้ลาจากกันไปหลวงปู่มั่นท่านคือหนึ่งในครูบาอาจารย์ผู้รู้ซึ่งถ้าหากไม่มีครูบาอาจารย์ผู้รู้ที่เข้าถึงธรรมะตามอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้จริงบางคนก็อาจจะคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเป็นเพียงแค่นิทานเป็นกุศโลบายให้คนทำความดีเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่หรืออาจคิดแบบเท่ๆว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเหลือแค่ตัวอักษรที่จารึกในพระไตรปิฎกนานกว่า 2,000 ปีแต่การที่มีครูบาอาจารย์ผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายบังเกิดขึ้นนี่แหละคือการยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านคือผู้ปฏิบัติจริงเห็นจริงตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความที่หลวงปู่มั่นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งได้อย่างแท้จริงคือจริงๆแล้วธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 หัวข้อที่ท่านทรงเทศสอนมาทั้งชีวิตมีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้ผู้ฟังมีจิตที่ปล่อยวางอย่างแท้จริงจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศใครท่านจะรู้ว่าคนนี้ใจปิดเรื่องใดเขาติดปัญหาเรื่องไหนแล้วท่านก็จะเทศให้คลายเมื่อจิตที่ผูกพันและยึดมั่นยึดติดกับเรื่องต่างๆคลายหมดแล้วใจก็จะกลับเข้ามาอยู่ในที่ตั้งดั้งเดิมของใจก็คืออยู่ในตัวเหมือนกับคำที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าภายในกายยาวาหนาคืบกว้างศอกมีใจครอบครองและพอใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งได้อย่างแท้จริงต้องเข้าใจคำนี้ว่าได้อย่างแท้จริงแบบ 100% จริงๆใจจะกลับเข้ามารวมหยุดนิ่งอยู่ในตัวแล้วก็จะทำให้เกิดการเข้าถึงธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นแบบนี้เลยคือทุกอย่างท่านสละหมดแล้วแม้แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตแล้วท่านสละได้จริงๆคนที่บอกว่าสละชีวิตแต่จริงๆแล้วบางทีใจไม่ได้สละจริงๆยังตัดไม่ได้ 100% จริงๆแต่ถ้าตัดได้ 100% จริงๆถ้าใจไม่ติดอะไรเลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งได้ 100% จริงๆใจมันจะกลับเข้ามารวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเอกคัตตาที่ว่าเป็นทางเอกสายเดียวเอกคัตตาใจจะรวมเป็นหนึ่งอยู่ภายในตัวแบบอัตโนมัติแล้วจะทำให้คนคนนั้นที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นการฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมก็นำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวคือให้ใจของเราไปสู่จุดที่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งได้จริงๆการที่อยู่ดีๆคนคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะมาทำแบบหลวงปู่มั่นแล้วบรรลุธรรมเพราะจริงๆแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมได้ทุกคนป่านนี้พระอรหันต์ก็เต็มโลกไปแล้วในพระไตรปิฎกก็มีเยอะที่นั่งสมาธิแบบยอมตายเพื่อบรรลุธรรมสุดท้ายก็ตายจริงๆส่วนใหญ่ตายเพราะว่าบุญบารมียังไม่ถึงดังนั้นการที่จะบรรลุธรรมได้นอกจากไม่ใช่ว่าโชคดีเกิดไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าเหล่านั้นทุกคนที่บรรลุธรรมได้ล้วนสั่งสมบุญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมทั้งสิ้นบารมีคืออะไรบารมีคือบุญที่ทำโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสละได้แม้กระทั่งชีวิตในการสั่งสมบุญเช่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรแค่ไหนอันตรายถึงชีวิตก็ไม่หยุดที่จะทำทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนสองทุ่มเพชรทำล้านดวงมีสวดธรรมจักร
แล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกันตอน2 ทุ่มถ้าเราคิดว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ต้องมาสวดให้ได้โดยแทบไม่ได้ขาดเลยถ้าทำได้อย่างนี้ต่อเนื่องบุญจะกลายเป็นบารมีแล้วบารมีดีกว่าบุญเยอะมากตรงที่ว่าบุญมีวันหมดคือบุญเราถูกใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนเราตายทุกลมหายใจเข้าออกบุญถูกใช้ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยได้ยินหมดบุญก็หมดสิทธิ์แม้กระทั่งครอบครองร่างกายของเราเองร่างกายที่เป็นของเราเคยลุกได้นั่งได้บางคนพอบุญหย่อนกรรมเก่าได้ช่องตื่นมาก็เดินไม่ได้ลุกไม่ได้แล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีเยอะแยะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราทำบุญมาแค่ไหนหรือทำบาปมาแค่ไหนเราก็ไม่รู้เราทำบาปกรรมผิดศีลธรรมมาแค่ไหนแต่พอบุญมันหย่อนแล้วบาปเก่ามันได้ช่องบางคนเป็นวัยรุ่นยังแข็งแรงไปตรวจโรคปรากฏว่าเป็นมะเร็งระยะที่1บ้าง2บ้าง4บ้างก็มีอันนี้เป็นพลังงานของบุญและพลังงานของบาปที่เกิดขึ้นเพราะบุญมีการถูกใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างไปสวรรค์มันดีไหมมันก็ดีกว่าไปนรกแน่นอนเพราะชีวิตหลังความตายยาวนานเป็นล้านปีถ้าเราตกนรกเป็นล้านปีแน่นอนถ้าไปสวรรค์มันดีแต่ว่าคือการเอาบุญไปเทอยู่ดีเอาบุญไปใช้หมดเลยแล้วพอบุญหย่อนก็มาเกิดอีกวนเวียนไปมาเกิดแล้วก็ลืมหมดพอลืมหมดก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงไหมชีวิตหลังความตายมีจริงไหมนรกสวรรค์จะมีจริงไหมการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหมเกิดเข้าใจผิดขึ้นมาว่าไม่มีหรอกเกิดมาชีวิตเป็นของเราเรามีอิสระจะทำอะไรก็ได้บุญมองไม่เห็นบาปก็มองไม่เห็นนรกสวรรค์ก็มองไม่เห็นชีวิตหลังความตายก็เหมือนกันก็จะพลาดไปทำบาปอกุศลพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ชัดว่าบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์มันไม่ใช่ของคนศาสนาพุทธนรกสวรรค์เป็นของทุกคนเหมือนดวงอาทิตย์ถามว่าดวงอาทิตย์เป็นของศาสนาไหนคนที่ไม่นับถือศาสนามองเห็นดวงอาทิตย์ไหมเห็นดวงอาทิตย์มีผลกับเขาไหมมีนรกสวรรค์ชีวิตหลังความตายหรือแม้กระทั่งกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเหมือนดวงอาทิตย์เลยคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์เกิดขึ้นกับทุกชีวิตหมดเลยไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาจะนับถืออะไรก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นเหมือนกันหมดจะเชื่อไม่เชื่อจะเชื่อใครจะเชื่ออะไรแล้วแต่เราเลือกแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพได้เพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องสั่งสมบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วบุญก็จะกลั่นตัวเป็นบารมีแล้วบารมีจะไม่มีวันหมดจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งบารมีทั้ง10 ทัศเต็มเปี่ยมก็จะมีเหตุการณ์มีโอกาสที่ทำให้เราได้บรรลุธรรมแบบเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ได้เข้าถึงซึ่งถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องบำเพ็ญบารมีไม่เกิน100,000 มหากัปแสนมหากัปคือระยะเวลาของโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป100,000 ครั้งอายุของโลก100,000 ครั้งไม่เกิน100,000 ครั้งเวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อเนื่องสั่งสมบารมี10 ทัศตลอดต่อเนื่องดังนั้นชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครแน่ใจแต่จะไปรอให้เราตายแล้วก็อาจสายไปถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงจะทำยังไงเราจะย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วชีวิตของเราเคยมีไหมที่คิดเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วแต่ก็ไม่อาจย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วดังนั้นเราต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง Risk Managementชีวิตหลังความตายไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายแต่ชีวิตหลังความตายอยู่ได้ด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและที่สำคัญบุญเท่านั้นที่จะไปกำหนดชีวิตหลังความตายรวมถึงชีวิตในชาติหน้าของเราถ้าตายแล้วไม่อยากไปสู่ทุกขติและชาติหน้าก็ไม่อยากเกิดมาลำบากยากจนอีกชาตินี้เราจึงควรบริหารความเสี่ยงด้วยการสั่งสมบุญให้กับตัวเองในทุกๆวันเพราะบุญที่เป็นอจินกรรมหรือก็คือบุญที่ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องทำบ่อยๆทำทุกวันถือเป็นบุญที่แรงมากๆและจะมีผลอย่างมากกับชีวิตหลังความตายของเราเว้นไว้แต่เราบรรลุธรรมดังนั้นหลวงพี่จึงอยากชวนโยมพี่ทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันในทุกๆวันเวลา20:00 น.สามารถเข้าร่วมได้3 ช่องทาง 1. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 2.
ทางเพจทำล้านดวง 3. ผ่าน YouTube ทำล้านดวงหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้เพราะบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นบุญที่ทำได้ง่ายและไม่เสียเงินสักบาทแถมยังเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดเพราะแม้จะทำบุญเป็นล้านก็ยังได้บุญน้อยกว่าทำใจให้สงบจนใจเกิดความสว่างแม้ชั่วเวลาเสี้ยววินาทีมนุษย์ที่มาพบธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเป็นคนกำหนดเองศาสนาส่วนใหญ่ที่คนนับถือเขาจะเชื่อว่ามีซัมติงบางอย่างที่มี power เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบความจริงชีวิตใต้ต้นโพในคืนนั้นว่าจริงๆแล้วชะตาชีวิตของเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่มีใครหรืออะไรมากำหนดทั้งสิ้นแต่แล้วทำไมชีวิตเราถึงเกิดมาเจอกับความซวยต่างๆนานาหรือความยากลำบากในชีวิตและต้นทุนหรือโจทย์ชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเล่าก็เพราะว่าในชาติที่ผ่านๆมาเราเกิดมาแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีกฎอยู่กฎหนึ่งเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในโลกและจักรวาลกฎนี้แหละที่ทำให้มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันกฎนี้แหละที่ทำงานอย่างเงียบๆแต่มีผลกับชีวิตของเราอย่างมหาศาลกฎนี้ทำงานอย่างนี้คือ action เท่ากับ reaction คือการกระทำของเราบางอย่างถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปพลังงานบุญและพลังงานบาปเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลกลายมาเป็นชะตาชีวิตทำให้บางครั้งเราดวงดีจังบางครั้งเราดวงซวยจังเช่นเด็กบางคนเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติเขาไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยก็มีเงินมากกว่าพวกเราที่ต้องทำมาหากินทั้งชาติก็ยังไม่มีเท่าเขามันคือต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางคนเกิดมาไม่สามารถกินข้าวอาบน้ำตัวเองได้เลยตลอดชีวิตก็มีพ่อแม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตเด็กบางคนเกิดมาเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ4ขวบก็มีหรือบางคนไปเกิดในท้องของพ่อแม่ที่ทำแท้งก็ต้องโดนฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องหมดโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์แม้เพียงวันเดียวก็ไม่มีโอกาสนั้นใครจะไปรู้ว่าทุกสิ่งที่คิดทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปได้แล้ววันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาส่งผลกลายเป็นความโชคร้ายหรือถ้าเป็นแต้มบุญก็เป็นความโชคดีของชีวิตเพราะมนุษย์ระลึกชาติตัวเองไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ท่านจึงค้นพบกฎแห่งกรรม The Law of Karma คอนเซปต์ง่ายๆของกฎแห่งกรรมคือ 1. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 2. ทุกอย่างที่คิดทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดมีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้น 3. การทำความดีจะเกิดเป็นบุญเท่ากับโชคดีการทำความชั่วจะเกิดเป็นบาปเท่ากับโชคร้ายที่เรามีข้าวกินทุกคำมีน้ำทุกหยดหรือแม้แต่โอกาสในการทำมาหากินโอกาสในการศึกษาเกิดจากบุญที่เราทำมาในอดีตชาติบุญและบาปก็ควบคุมแม้กระทั่งความคิดของเราอีกทีให้คิดแบบคนที่จะสำเร็จก็เกิดจากบุญที่ได้เคยทำทานได้ถวายวัตถุทานไว้ในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้นไม่มีใครรู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการอายุยืนยาวเกิดจากบุญที่เราเคยถือศีล5มาในอดีตชาติไม่มีใครรู้เลยว่าที่เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความเข้าใจโลกและชีวิตแตกต่างกันก็เกิดจากบุญที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้นสรุปคือเราทุกคนคือมนุษย์ผู้ซื้อตั๋วเดินเรือมาท่องโลกมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของชีวิตก็เหมือนนักเดินทางผู้ที่ไม่รู้ว่ามีอาหารชั้นดีที่เขาจะเข้าไปกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่รู้เลยได้แต่กินขนมปังบูดๆอยู่กับกรรมเก่าๆไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเลยไม่ได้รักษาศีล5ไม่ได้สั่งสมบุญใหม่ๆเพิ่มเติมชีวิตได้แต่ใช้บุญเก่าอย่างเดียวซึ่งไม่นานบุญเก่าที่ถูกใช้ไปทุกวันก็ต้องหมดลงบาปเก่าที่เคยทำไว้ก็จะได้ช่องส่งผลแทนทรัพย์ทุกบาทที่เรามีเบื้องหลังคือเรากำลังเผาผลาญบุญทานของเราที่ทำไว้ในอดีตทั้งสิ้นทุกลมหายใจเข้าออกที่ทำให้เราได้ครอบครองกายมนุษย์ของเราในปัจจุบันชาตินี้คือกำลังเผาผลาญบุญศีลอยู่ทุกอนุวินาทีบุญศีลที่เราเคยถือมาในอดีตทั้งสิ้นสติและปัญญาที่เรากำลังมีอยู่และกำลังใช้ในการดำเนินชีวิตก็กำลังเผาผลาญบุญที่เกิดจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิ
ในอดีตทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าถึงเรียกศาสนาพุทธว่าพุทธซึ่งพุทธะแปลว่าผู้รู้ศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้ถามว่ารู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตรู้วิธีที่จะสร้างทุกๆโอกาสให้กับชีวิตของเราเองได้เหมือนนักกีฬาถ้าเราลงเล่นกีฬาโดยไม่รู้กติกาของกีฬานั้นๆเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะได้เลยเหมือนการเล่นเกมถ้าเราต้องเข้าเล่นเกมสักเกมแต่เราไม่รู้กฎกติกาของเกมนั้นๆเลยโอกาสชนะก็แทบไม่มีชีวิตทุกชีวิตก็มีกฎกติกาที่ซ่อนอยู่เหมือนกันถ้าใครไม่รู้ก็จะใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างมหาศาลเอาแค่ว่าตายแล้วศูนย์กับตายแล้วไม่ศูนย์แค่นี้การใช้ชีวิตมันก็คนละเรื่องราวกันไปแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความจริงชีวิตในแบบอื่นๆอีกถ้าทุกอย่างเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วนำมาสอนเราชาวพุทธผู้มารู้มาได้ยินแล้วเข้าใจคำสอนแบบนี้เท่ากับเราคือกลุ่มนักเดินทางแห่งชีวิตที่โชคดีที่สุดในเรือเพราะเราได้รู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือฮูอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราแต่ต้องรู้กฎกติกาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ออกแบบชีวิตตนเองได้เช่นถ้าชาติหน้าเราอยากเกิดมาแล้วมีมหาสมบัติแบบลูกของบิลเกตหรือลูกของสตีฟจ็อบเราก็ต้องหมั่นทำทานกับเนื้อนาบุญให้ปลื้มใจอยู่บ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตเลยหรือชาตินี้ไม่อยากจะลำบากเสียเวลาในการทำมาหากินก็ต้องทำทั้งบุญทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตอยู่เสมอๆเพื่อให้บุญเก่าและบุญใหม่ได้ช่องส่งผลให้เร็วที่สุดก็จะทำให้มีช่องทางมีโอกาสหรือเกิดดวงปัญญาคิดหาโอกาสได้ขึ้นมาเป็นต้นพบมนุษย์สามารถเลือกที่จะเป็นอะไรได้ดีที่สุดแม้กระทั่งความเป็นพระอรหันต์เราก็เลือกได้คือหลายคนเข้าใจผิดว่าการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเกิดจากการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เลยเพราะว่าอ่านพระไตรปิฎกก็จะเจอว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บ้างแต่บางคนฟังธรรมก็ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยก็มีเยอะแยะความต่างก็คือบุญบารมีเก่าที่สั่งสมเอาไว้ไม่เท่ากันถ้าบุญบารมีใครเต็มเปี่ยมฟังธรรมก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ย่อลงมาไม่เต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีย่อลงมาอีกก็เป็นพระสกทาคามีย่อลงมาอีกก็เป็นพระโสดาบันทุกคนที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังมาส่งผลเท่านั้นในพระไตรปิฎกจะบันทึกไว้เลยว่าไม่เกิน 100,000 มหากัปมหากัปคือนานมาก 100,000 มหากัปคืออายุของโลกเราเสื่อมสลายไป 100,000 ครั้งไม่เกินนั้นต้องสั่งสมบุญพิเศษคือสั่งสมบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเขาเรียกบารมี10อย่างบำเพ็ญบารมี10ทัศถึงจะได้มาฟังธรรมและบรรลุธรรมขั้นต่างๆบุญอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานจะไปพระนิพพานก็ต้องสั่งสมบุญบารมีทั้ง10อย่างซึ่งเพจธรรมล้านดวงของเราเนี่ยนะก็มีความตั้งใจว่าจะได้จัดถวายสังฆทาน9ชนิดเนี่ยกับคณะสงฆ์เนี่ย99รูปและถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยขึ้นในทุกๆวันพระใหญ่ในวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยวันพระขึ้น15ค่ำเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นวันที่ในยมโลกเนี่ยจะหยุดทันทรมานหากว่าใครก็ตามได้มาสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับไม่ว่าท่านจะอยู่ในยมโลกก็ดีหรืออยู่ในสุคติภูมิก็ดีอุทิศบุญไปถึงเนี่ยบุญจะไปถึงทันทีเลยคือเดี๋ยวนั้นวันนั้นเนี่ยบุญไปถึงทันทีเลยโดยเฉพาะหากว่าหมู่ญาติผู้ล่วงลับท่านพลัดไปสู่อบายภูมิเนี่ยไปสู่ยมโลกท่านก็จะได้รับบุญในวันนั้นก็ขอเชิญชวนนะโยมทุกท่านมาร่วมกันถวายสังฆทาน9ชนิดกับพระสงฆ์กับคณะสงฆ์เนี่ย99รูปและถ่ายชีวิตโคกระบืองานจัดนะในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยสุดท้ายนี้ถ้าโยมพี่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดลายหนึ่งของเพจธรรมล้านดวงก็ให้เพิ่มเพื่อนในลายที่ลายนี้มาได้เลยให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสำคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจธรรมล้านดวง